ท่านผู้ชมครับกับรายการเวฟโชว์ของเราในช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพบถึงมนต์ดำเสน่ห์คำว่ามนต์ดำเสน่ห์นั้นนะฮะก็คืออะไรที่เรียกว่าไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับอะไรที่แปลกใหม่แล้ววันนี้นะครับจะค่ายรถที่ผมชื่นชอบในดวงใจอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะฮะแต่คงไม่ใช่บอดี้นี้บอดี้นี้เนี่ยเขาเรียกว่าปู่ทวดนะฮะนี่คือ Porsche นะฮะหรือคนไทยเรียกติดปากว่า Porsche นะครับเป็นต้นตระกูลของ Porsche 911หรือว่าตั้งแต่บอดี้930หรือว่าเป็น930แคลิฟอร์เนียมา964ต่อด้วยรหัส993ล่อมา996ยิงไป997ปัจจุบันนี้991มึงรวยเลยนักหนานะครับมึงออกเยอะอย่างเงี้ยประชาชนเขาโคตรเหนื่อยเลยนะครับวันนี้ผมเลยเล่นย้อนครับเพราะว่าถ้าผมไปเล่นตามเขาเนี่ยผมคงจนแล้วจนอีกนะครับขายต่อแล้วก็ขาดทุนแล้วขาดทุนอีกแต่ว่าได้ขับรถดีเทคโนโลยีใหม่ไหมใช่แต่ผมขอย้อนดีกว่าเพราะว่าปีลึกๆนี่ไม่ได้ถูกนะฮะแพงเหมือนกันแต่ราคาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ถอยลงมันจะมีแต่ขยับขึ้นนะครับวันนี้เลยผมขอ proudly present นะครับกับ Porsche 356 Speedster คันนี้ครับSpeedster นะครับดูจากดีไซน์คุณผู้ชมที่อยากคุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือดูหน้านะฮะความโค้งมนของปี5กว่านะครับเป็นความลึก geometry หรือว่ารูปทรงเรขาคณิตที่ไม่ได้ใช้ความเหลี่ยมเข้ามาเลยทุกอย่างจะเป็นความมนเพราะยุคปี50ถึง609ถึง69เนี่ยนะฮะจะใช้ทุกอย่างเป็น round หรือว่า oval shape หรือว่าเป็นทรงไข่รูปทรงกลมแล้วพอปี70ขึ้นมาเรื่อยๆปี70ถึงปี85geometry หรือว่าเลขาคณิตของโลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับใช้เป็นทรงเหลี่ยมนะฮะเหมือนพวกเอลคาเมโนที่เคยให้ดูปี7กว่าหรือว่ารถปี7กว่ามัสตงมัสแตงหน้าตาทุเรศอ่ะไม่น่าเก็บคือแบบเหมือนอะไรเหมือนแซนด์วิชแม่งกัดได้นะครับคือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรสมัยนิยมวิวัฒนาการพวกปี70 7กว่าคุณผู้ชมก็จะเห็นพวกฝรั่งอยู่ในรถเหลี่ยมและแต่งตัวฮิปปี้มือขวาดูกัญชานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการและค่านิยมในสมัยนั้นๆนะครับมาคันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงระบบความฉลาดอิเล็กทรอนิกส์หาเหวอะไรมันไม่มีคุณผู้ชมนะครับมันคือเครื่องมันคือไม่มีกองมันคือเกียร์มันคือภายในที่ขับได้มันคือช่วงล่างที่ทำมาแล้ววิ่งโอเคมันคือเบรกหน้าหลังที่เป็นแบบดั้มนะฮะแต่ผมก็เปลี่ยนเป็นดิสหมดนะเพราะผมขับไม่ได้หรอกผมตีนหนักเดี๋ยวตายนะล้อล็อกตายชักเลยนะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่ต้องทำแบบเนี๊ยบๆสีเสือกิ๊กไว้ไฟทุกระบบให้ใช้ได้แค่นี้คุณผู้ชมฮะก็มีความคลาสสิกในใจแล้วนะลองดูฮะนี่คือด้านหน้าของเจ้า356 Speedster นะครับพูดไปพูดมาเดี๋ยวพาขับไปตรงนู้นคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรมันเป็นรถที่แบบมีเสน่ห์นะดูเด่นสไตล์แบบง่ายๆไม่ต้องมีเลยซีเรียสนะคุณผู้ชมครับความสุขในใจอ่ะบอกแล้วคุณผู้ชมว่าความสุขในใจนะฮะเป็นรถทรง Speedster นะครับที่คุณผู้ชมเห็นที่ผมบอกคุณผู้ชมเนี่ยว่าคำว่า Speedster นั้นนะครับก็คือรถที่แน่นอนครับหลังคาเตี้ยแบบพวก Hot Rod อเมริกันสปีดเซอร์ไม่มีหลังคาแข็งนะครับเป็นผ้าใบซึ่งคันนี้ทำมาตอบโจทย์มากๆนะฮะสำหรับขับขี่กลางคืนหรือว่าในเมืองก็ได้ผมขี่ไปช่อง3หลายทีแต่กว่าจะถึงก็ชั่วโมงกว่านะฮะเพราะด้วยเครื่องที่ทำมาเป็นแบบ 1,500 ซีซีนะครับซีซีต่ำแล้วก็เป็นเกียร์แมนโนนะครับ4สปีดนะครับก็ว่าจะเปลี่ยนเตียอัตราทดรอบหรือว่าเฟืองท้องเฟืองท้ายเนี่ยก็จะหมดก่อนนะฮะรอบก็เลยใช้รอบสูงนิดนึงแต่ขับขี่ได้ไม่มีร้อนนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องนะฮะเหมือนเครื่องรถโฟล์กอะไรเงี้ยนะครับจูนคาบูซิ่งนะฮะแต่โทษนะครับมีคอมแอร์นะฮะไม่งั้นอยู่ไม่ได้เนียบๆนะฮะนี่เครื่องยนต์ของพี่เขา
ดูดีไหมสีเสือเนี่ยต้องเงาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าแฮปปี้ขอเลยนะฮะขอแบบคลาสสิกแต่กล้องผมเนี่ยไม่ต้องบอกอะไรนะฮะเทปนี้เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขาต้องทำอะไรนะฮะเพราะว่าเป็นรถคลาสสิกครับสปีดสเตอร์ดูจากมุมหน้านะฮะเป็นรถที่ยิ่งถ่ายรูปก็ยิ่งสวยนะฮะมีความคลาสสิกในตัวเองสูงนะครับในเรื่องของภายในคุณผู้ชมครับขออนุญาตให้เห็นนะฮะภายในคลาสสิกนะครับนี่เบาะเย็บใหม่นะครับเป็นแบบไบเกอร์ซีทภายในติดวิทยุเกียร์4เกียร์นะครับแอร์เออร์มาครบไมค์เดิมๆพวงมาลัยเดิมๆมาเนียบเนียบคุณผู้ชมครับสตาร์ทก็ง่ายๆนะเสียงแบบนี่ความคลาสสิกนะฮะขับง่ายด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งกลัวแบบช่วงลงช่วงล่างหอนท่อเธอดังไปอะไรเงี้ยดูสิฮะจะไปไหนก็แค่ปะความร้อนก็ไม่มีขึ้นเป็นไงฮะคุณผู้ชมสบายๆนะเป็นรถที่แบบเกียร์ถอยก็กดลงไปแล้วก็ถอยซ้ายสุดนะครับกินลมชมวิวหน่อยดีกว่าครับขับดีอ่ะสบายคือถ้าไปอยู่เมืองนอกเนี่ยจะสบายมากเลยด้วยอากาศด้วยอะไรเงี้ยครับเมืองไทยมันค่อนข้างโอ้โหแสบผิวแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีมันอยู่แบบแคทลิฟอร์เนียสามหกสี่เตอร์นะคุณผู้ชมครับต้นกำเนิดหรือว่าตระกูลคือรุ่นคุณปู่พอร์ชนะฮะก็ว่าถ้ามีสะสมหรือขับไว้มันก็ชิลดีไงไม่ได้ไปนั่งแบบปวดวิ่งอะไรกับใครไกลๆนะครับวิ่งไกลได้แต่ว่าความแรงมันไม่เท่าเขาอ่ะมันก็ลำบากคนอยู่คนนอนหรือว่าเจอกระจุดหมายปลายทางก็ไม่ต่างอะไรกับครับซูเปอร์ไบค์และขี่ปีโน่ตามนะครับก็ไม่ได้แต่คุณค่าทางใจก็มีคล้ายกันเรียกว่าเป็นรถที่ขับขี่มีเสน่ห์มากนะฮะขับแล้วสบายมากเลยคุณผู้ชมครับนี่นะฮะ356 Speedster ในดวงใจของใครหลายคนนะคุณผู้ชมครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมนะฮะหามาเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวนี้มีทำเรพลิก้าเยอะแยะเลยนะครับในช่วงนี้กับ Race Show ให้ความรู้ไม่มากก็น้อยขอบคุณมากที่ติดตามเดี๋ยวช่วงหน้าของ Race Show เจอกันใหม่ครับ